بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلٌ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอาจารย์ชูโกรธแซวผมเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเลย ผมไม่ทันได้เอาคืนก็ทำดีแล้วครับพี่น้องครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมารับใช้ในเรื่องราวศาสนากับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งต้องขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับคณะผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการนะครับแล้วก็ทางพี่น้องที่ มาถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะมาจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหรือว่ายาตีมทีวีแล้วก็กลุ่มอัลอิคลาสตอนนี้นะพี่น้องเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับที่พระองค์ทรงทำให้การศึกษาและการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยค่อนข้างจะเกิดความง่ายดายมากๆนั่นหมายความว่าการที่เราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราลองนึกสักนิดหนึ่งนะครับมันก็เมื่อการไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายเนี่ยการที่จะเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ง่ายเช่นเดียวกันมันกำลังแข่งขันกันอยู่และตัวเราเนี่ยกำลังถูกดึงหนึ่งคือสวรรค์เนี่ยพยายามที่จะดึงเราให้ไปสองก็คือนรกก็พยายามที่จะฉุดรั้งชีวิตเราเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายนะครับยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนวะยุมซีกาฟิรอนวะยุสบิฮุมุมินันในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้ศรัทธาในตอนเย็นจะกลายเป็นกาเฟตในตอนเช้าผู้ศรัทธาในตอนเช้าจะกลายเป็นกาเฟตในตอนเย็นเพราะอะไรไหมฮะสื่อพี่น้องสังเกตดูนะคือตอนเนี้ยเราจะหันหน้าไปทางไหนแม้กระทั่งเรานอนอยู่เนี่ยพอเราลืมตามาเราก็เจอสื่อทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กทางโทรทัศน์ทางรายการวิทยุหรือแม้กระทั่งในโทรศัพท์ของเราเองเนี่ยมันมีข่าวสารมากมายต่างๆนานาหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วมากถ้าหากว่าข่าวสารนั้นมันมาเกี่ยวพันกับอะกีดะห์เนี่ยการตายของบุคคลคนหนึ่งการมีปาฏิหาริย์ของคนคนหนึ่งเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถอธิบายได้จากสถานการณ์ที่หนึ่งสถานที่หนึ่งมันสามารถเปลี่ยนผู้ศรัทธาเป็นกาเฟตได้เลยคนที่เคยเป็นมุสลิมมาแต่เดิมเนี่ยพอเจอเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องทิ้งศาสนาของตัวเองไปชื่นชมในเหตุการณ์นั้นก็มีมันเร็วมากเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคือเราเป็นมุสลิมในตอนเช้าพอตกเย็นเราอาจจะมีสภาพเหมือนกาเฟตก็ได้พอเราเป็นกาเฟตในตอนเย็นในตอนเช้าเราอาจจะมีสภาพเหมือนเป็นพอเราเป็นมุสลิมในตอนเย็นตอนเช้าอาจจะมีสภาพเหมือนเป็นกาเฟตก็ได้ตอนนี้มันถึงยุคนั้นแล้วครับพี่น้องเร็วมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องจึงมอบแนวทางมอบวิธีการที่ทำให้เราไปสวรรค์ของพระองค์ง่ายเหมือนกันแต่ขอให้เราใช้ปัญญาของเราใช้สติปัญญาของเราในการใคร่ควรเส้นทางของเราหน่อยว่าเราจะดำเนินชีวิตตัวอย่างไรให้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัยยะตะมิซุอินมันมัยยะมิซุตอลีกอนอินมันใครก็ตามที่ต้องการปรารถนาแสวงหาเส้นทางเพื่อความรู้ในการศึกษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมอบเส้นทางไปสู่สวรรค์ของพระองค์เช่นเดียวกันมันซาละกะตอรีกอนยะตะมิซุอินมันฟีนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวันนี้นะครับเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งที่เราจะให้พวกเรานั้นพยายามอยู่ในเส้นทางของการไป
สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวข้อวันนี้นะครับคือผู้สูงอายุควรคุยกันเรื่องอะไรจึงเกิดประโยชน์ แสดงว่ามันเป็นปัญหาระดับชาตินะผู้สูงอายุ คุยอะไรกัน เขาถึงตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีการพูดคุยอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหาแน่ๆก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจคำว่าผู้สูงอายุซะก่อนทำไมผู้สูงอายุนี่หมายถึงอะไรผู้สูงอายุเนี่ยถ้าทางด้านความหมายหรือว่าภาษาแล้วเนี่ยคือผู้ที่มีอายุมากใช่ไหมครับใช้ชีวิตมาอย่างมากมายโชคโชนผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงอายุไขหนึ่งที่มันมากกว่าคนอื่นเขาหรือว่าตั้งเกณฑ์ไปเลยว่า50ปี60ปีเรียกว่าสูงอายุแล้วนี่คือภาษาตามหลักภาษาแต่ถ้าหากว่าตามศัพท์วิชาการผู้สูงอายุคือผู้ที่มีความรู้ถึงแม้ว่าตัวเองยังเด็กแต่มีความรู้เรียกว่าผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกันหรือว่าเรียกว่าเชคท่านอิบนุมุบารอกนักวิชาการในยุคซะลัฟท่านบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยผู้คนจะยันตะมิสุอินดัสซะกอเอรผู้คนเนี่ยจะแสวงหาความรู้กับเด็กๆท่านอิบนุมุบารอกบอกว่าเด็กๆตรงนี้ไม่ใช่คนที่อายุน้อยแต่เป็นคนที่ปัญญาในเรื่องราวศาสนาน้อยถึงแม้ว่าคนเนี่ยมีอายุไขมากแต่มีความรู้ศาสนาน้อยในทางด้านศัพท์ของวิชาการเรียกว่าอายุยังเยาว์วัยอยู่แต่ถ้าหากว่าเด็กคนใดก็ตามที่ได้รับการศึกษาหาความรู้มาอย่างมากมายจนรอบรู้ในเรื่องของกุรอานและหะดีษสามารถที่จะตอบปัญหาศาสนาได้เด็กคนนั้นจะถูกยกให้เป็นเชคเป็นผู้อาวุโสทางด้านความรู้แต่จะอย่างไรก็ตามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสูงอายุในเรื่องของอายุไขที่มันมากหรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนามากก็ดีทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นมีบทบาทสังคมมีบทบาทที่สำคัญมากของสังคมพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคำพูดอะไรที่พูดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเด็กวัยรุ่นมันจะมีผลที่เด็กวัยรุ่นเชื่อเด็กวัยรุ่นเข้าใจและเด็กวัยรุ่นจะปฏิบัติตามคือพวกคุณทุกคนเนี่ยกำลังเป็นคนชี้นำสังคมอยู่เนี่ยแหละคือคนที่มีอายุไขมากหรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในระดับหัวของสังคมอย่างพวกเราเนี่ยผู้ชมรมผู้สูงอายุมานั่งเรียนศึกษาหาความรู้กันเนี่ยเวลาพวกคุณกลับไปบ้านพวกท่านกลับไปบ้านพวกท่านคือคนที่จะคอยชี้แนะคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะต้องฟังสิ่งที่พวกท่านชี้แนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ระดับอย่างพวกเราหรือว่าผู้รู้ที่อยู่ในช่องดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่นะเกิดไม่สามารถจะชี้แนะสังคมได้สิ่งที่จะเป็นผลตามมาคือหายนะพี่น้องเกิดความเสียหายอย่างมากมายในสังคมสำคัญมากจึงต้องรู้ว่าตอนนี้เราจะต้องพูดอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องกันเองหรือเป็นประโยชน์เป็นแนวทางต่อลูกหลานของเราที่จะเติบโตมาสำคัญมากๆเลยผมอยากจะให้พวกเราทุกคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้รู้ที่อยู่ในช่องดาวเทียมไหนก็ตามมีมาตรฐานเดียวกันว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีสิทธิ์เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องปกติอิสลามเป็นศาสนาที่ปกป้องเกียรติยศปกป้องเลือดปกป้องทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาบรรดาผู้ศรัทธากรูเข้ามายังเมืองมักกะฮ์และนบีขึ้นคุตบะฮ์ว่าอินนะดีมาอะกุมวะอัมวาลากุมวะอะรอดะกุมฮุรมะตุนกะฮุรมะติยามิกุมฮาซานบีบอกว่าแท้จริงวันนี้นบีพูดนะวันนี้เป็นวันที่ทรัพย์สมบัติของพวกท่านเลือดของพวกท่าน
ชื่อเสียงเกียรติยศของพวกท่านฮุรมะห์ถูกฮารามถูกห้ามถูกป้องกันถูกรักษาแก่ฮุรมะติยามีกุมฮาซาเสมือนที่วันนี้แผ่นดินฮารอมถูกปกป้องให้พ้นจากชิริกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมาตรฐานของเราพี่น้องเราจะต้องชี้นำสังคมมุสลิมให้ปกป้องเกียรติยศของพี่น้องเราให้ปกป้องทรัพย์สมบัติของพี่น้องเราให้ปกป้องเลือดของพี่น้องของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องพูดเพื่อปกป้องพูดเพื่อให้พี่น้องรักษากันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้คือการประทุษร้ายด้วยคำพูดพี่น้องประทุษร้ายด้วยคำพูดคือการนินทาคือการจับจ้วงคือการว่าร้ายคือการกีบะอะไรครับพูดลับหลังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปกป้องทรัพย์สมบัติปกป้องชื่อเสียงปกป้องเลือดพี่น้องสังเกตดูนะครับในยุค ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยถูกมองว่าเป็นชู้กับซาบะท่านหนึ่งบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนระงับคำพูดปกป้องเกียรติยศของมารดาแห่งผู้ศรัทธาปกป้องชื่อเสียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเว้นเสียแต่บุคคลที่หัวใจมีโรคและต้องการทำลายอิสลามเขาจะจับจ้วงในเหตุการณ์ดังกล่าวใครอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุบัยมิสซะลูนเป็นบุคคลที่สร้างความเสียให้กับพี่น้องมุสลิมให้กับสังคมมุสลิมฉะนั้นผู้ศรัทธาถ้าจะศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับผู้ศรัทธาเขาจะปกป้องกันนะครับไม่พูดแต่คนที่ปฏิเสธศรัทธาเขาจะพยายามจับจ้วงพี่น้องมุสลิมกันเองด้วยกับคำพูดถึงแม้ว่าเขาไม่เห็นก็ตามแต่เขาจะนำข่าวต่างๆนานามากมายมาพูดฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์กุรอานยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสตานิบูกะซีรอมมินัซซันโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิชตานิบูพวกท่านทั้งหลายจงห่างไกลกะซีรอมมินัซซันจากการคิดคเนมากจนเกินไปคิดถึงพี่น้องเราต้องเป็นแบบนู้นต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นอินนะบะซอนซันนีอิสมุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้นบีมาบอกกับเราว่าบางครั้งไอ้ความคิดคาดคะเนต่อพี่น้องของเราเนี่ยมันเป็นบาปยังไม่ตัดสินเขานะครับคิดถึงพี่น้องในทางที่เสียหายในทางที่ไม่ดีมันเป็นบาปทำไมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวะลาตะยัสซูวะลายักตับบะดุกุมบาฏอพวกท่านทั้งหลายอย่าไปสืบค้นถึงข้อผิดพลาดของพี่น้องเราพวกท่านทั้งหลายอย่านินทาว่าร้ายถึงพี่น้องของเรานี่คือคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกให้เรารักษากันอย่าคาดคะเนอย่าคิดพิจารณาพี่น้องของเราในเชิงลบพี่น้องอย่าคิดในทางไม่ดีมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกีบะยารอซูลุลลอฮ์มาถามนบีว่าการพูดจาลับหลังการกีบะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตําหนิการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษในการพูดจาลับหลังเนี่ยมันคืออะไรยารอซูลุลลอฮ์ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยเพราะว่าคนในหมู่พวกเราบางคนเขาทำผิดจริงก็เรารู้มาว่าเขาทำผิดจริงการที่เราพูดถึงความผิดเขาเนี่ยมันผิดไหมหรือบางคนเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะทำผิดอะไรล่ะคือกีบะพยายามถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิกรุกะอะคอกะบิมายักเราะฮูคือการพูดของท่านถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบถามหน่อยครับพี่น้องมีศาสนาใดในโลกที่จะปกป้องเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมเท่ากับศาสนาอิสลามของเราไม่มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการที่เรา
พูดถึงพี่น้องของเราในสิ่งที่เขารังเกียจนั่นแหละคือกิบะห์เพราะว่าพื้นฐานของมนุษย์คือเราเข้าใจใช่ไหมครับว่าพื้นฐานของมนุษย์มีความผิดหรือว่าใครไม่มีความผิดเลยเป็นไปได้ไหมคนคนหนึ่งเกิดมาบนโลกบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเป็นไปไม่ได้ศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ให้คนเข้าใจความเป็นคนมากที่สุดให้คนรู้จักคนมากที่สุดให้คนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากที่สุดให้คนรักพี่น้องของเขาด้วยกับความรักที่จริงไม่ใช่รักแค่ลมปากสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความรักคืออะไรการไม่ตำหนิการไม่พูดจาถึงข้อตำหนิของพี่น้องเขานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลามีคนมาถามว่าการนินทาว่าร้ายคืออะไรนบีบอกว่าซิกรุกะอะคอกะบีมายักเราคือการพูดในสิ่งที่พี่น้องของท่านนั้นไม่อยากให้ใครรับรู้นั่นคือหมายความว่าอะไรพูดถึงความผิดของคนอื่นเขาอะนบีบอกพูดแบบนี้แหละมันคือกีบะสมมติว่าเราไปทำความผิดอะไรมาก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีคนรู้ว่าเราเนี่ยทำผิดพี่น้องเคยขโมยของเคยทำซีนาเคยว่าร้ายเคยนู่นเคยนี่เคยนั่นแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ใครรับรู้ด้วยกับความผิดของเขาเขาไม่สามารถจะกลับวันเวลาไปเปลี่ยนจุดตรงนั้นได้ไม่มีทางมีอิสลามเป็นความหวังเดียวที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเขาปกป้องเกียรติยศของเขามุสลิมคนหนึ่งพูดกับมุสลิมอีกคนหนึ่งเอาสิ่งที่เขาพยายามที่จะปกปิดไปเปิดเผยพี่น้องนี่คือความเลวคือความชั่วร้ายแล้วมันเป็นความเลวขั้นที่มันเลวกว่าคนที่ทำผิดอีกนะเพราะอะไรไหมคนทำผิดเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็ตอบัตตัวขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้กับเขาวัลลอฮุอาลัมแต่ไอคนที่นำเรื่องความผิดของคนอื่นไปพูดเนี่ยมันทำตัวเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาจะตัดสินเขาแล้วก็ไปขยายผลให้กับคนอื่นได้เห็นความผิดของคนคนนี้มากกว่าคนที่กระทำความผิดเสียอีกพี่น้องแล้วมันเป็นความเลวเพราะอะไรมะพี่น้องลองนึกสภาพถ้าวันนี้นะครับไม่มีกฎนี้ในอัลอิสลามมุสลิมเราจะทะเลาะกันและแตกแยกกันชนิดที่ไม่มีวันได้บรรจบกันเลยเพราะทุกคนมีความผิดพอผมเอาความผิดของคุณมาพูดคุณก็เอาความผิดของผมมาพูดแล้วมันจะจบกันวันไหนอ่ะมันไม่มีวันจบฉะนั้นสิ่งนี้ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดิกรุกะคอกะมายักเราะฮูคือการที่ท่านน่ะพูดถึงพี่น้องของท่านในข้อตำหนิหรือว่าในข้อที่พี่น้องของท่านผิดพลาดไปชายคนนั้นก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่าอัฟรออัยตะอินกานะฟีอะกีฮิมาอะกูลและมุฮัมมัดท่านคิดเห็นยังไงถ้าหากว่าชายคนนั้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่ฉันพูดจริงเขาทำความผิดจริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินกานะฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิบตับตะฮูหากว่าเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงชายคนนั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นทำไมครับนบีก็บอกว่าเช่นนั้นแล้วท่านก็เป็นคนที่นินทาว่าร้ายเขานินทาลับหลังเขานินทาลับหลังคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกคุณไปพูดถึงพี่น้องของคุณเขาไม่มีสิทธิ์อย่างเช่นพี่น้องรู้ไหมครับในสังคมมุสลิมเราเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดหรือว่าคนที่ขโมยของคนที่ไปกินเหล้าคนที่ไปทำซีนาคนที่ทำความผิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้นะอยู่ดีๆแล้วจะกระทำเลยเคยทราบถึงเหตุผลของเขาไหมเคยรู้จักเหตุผลของเขาไหมเคยทราบถึงปัจจัยที่เขาไปถึงจุดนั้นไหมเราอาจจะไม่ทราบอะไรเลยพี่น้องคนติดยาเสพติดก่อนที่จะติดยาพี่น้องเขาต้องเจอกับชีวิตอะไรมามากจนเขาไปติดยาเนี่ยพี่น้องพอตอนที่เขาติดยาหรือว่าเขาพลาดมีชายคนหนึ่งผมเจอที่คุกตอนที่ผมเข้าไปบรรยายในเรือนจำที่บึงขวางชายคนหนึ่งไม่เคยติดยามาเลยทั้งชีวิตไม่เคยติดยามาเลยทั้งชีวิตแต่ทีนี้ว่าเขาจะต้องการเงินเพื่อมาจ่ายค่าเทอมของลูกและจ่ายหนี้ของครอบครัวเขาต้องเอาเขาขอแค่ครั้งเดียวเอายาเนี่ยไปส่งยาบ้าไปส่งให้กับที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ
คือต้องการเงินครั้งเดียวไปจ่ายหนี้แล้วก็จ่ายเงินให้กับครอบครัวปรากฏว่าทำแล้วถูกตำรวจจับแล้วตำรวจให้ติดคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตตอนแรกถูกโทษประหารด้วยยาเสพติดตอนนั้นแรงมากถูกโทษประหารแต่ตอนนี้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเขาไม่ได้เจอลูกลูกโตแล้วป่านนี้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงโตแต่ตัวเขาไม่ได้เจอลูกไม่ได้กอดลูกไม่ได้คุยกับลูกพี่น้องนึกสภาพเราพูดถึงเขาเราพูดถึงตอนที่เขาถูกจับเราประณามเราด่าทอเราว่าเขาเราเอาเขามาพูดนู่นนี่นั่นแต่รู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรและรู้ไหมว่าหลังจากที่เขาทำไปแล้วเขาต่อบัตรตัวไปเท่าไหร่เราไม่รู้เลยฉะนั้นการพูดจานินทารับหลังพี่น้องไม่ใช่เรื่องดีในอิสลามต่อให้มันเป็นความจริงก็ตามเพราะมันมีรายละเอียดของการทำผิดมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้อีกมากมายและถามว่าการที่คนมาพูดนินทาพี่น้องเรามีประโยชน์อะไรอะไรคือประโยชน์จากการนินทาความสะใจหัวเราะเยอะพูดจาดูถูกถากถางกันต่อไปสมน้ำหน้าอย่างนั้นเลยนี่อิสลามถึงป้องกันไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับอิสลามแล้วชายคนนั้นก็บอกกับท่านนบีและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังพูดอีกว่าวะอินลัมยะกุนฟีฮิฟะกอดยะฮบะตัตตะฮูถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านเล่าถึงชายคนหนึ่งมาแล้วมันไม่ได้เป็นจริงท่านกำลังทำอะไรครับใส่ร้ายเขาแล้วมันเป็นวะตานุนอะซีมมันเป็นข้อใส่ร้ายที่ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเช่นเดียวกันอย่างใหญ่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆการนินทาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันทำให้เกิดความหายนะของสังคมมันทำให้เกิดการฆ่าฟันมันการให้เกิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกิ้วและลงโทษชนกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มเลยก็ได้เพราะอะไรไหมครับมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์ในหนังสือของท่านอิบนุกุดามะที่เล่าในสายรายงานของบันิอิสรออีนถึงประวัติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลาตุวะสลามในครั้งหนึ่งกลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยประสบกับภัยแล้งภัยแห้งแล้งนะครับภัยแล้งไม่มีน้ำไม่สามารถจะประทังชีวิตอยู่กันไปได้บรรดาบันิอิสรออีนก็ไปหานบีมูซานบีมูซาครับขอช่วยหน่อยช่วยขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้พวกเราได้น้ำขอให้ฝนเทลงมาตกลงมาที่พวกเรานบีมูซาก็ไปวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอย่าอัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงประทานฝนมาให้กับเราอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าฉันไม่ประทานฝนมาให้กับพวกท่านเพราะว่าหนึ่งในพวกท่านมีคนปฏิเสธต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่ปฏิเสธฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอยู่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปนบีก็เรียกคนในกลุ่มชนนะครับรวมตัวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้น้ำจนกว่าไอ้คนที่ปฏิเสธนั้นจะออกจากกลุ่มไปพี่น้องดูภัยบาลาความสำเร็จบางครั้งมันไม่ได้รับความสำเร็จในกลุ่มของเราเพราะอะไรไหมเพราะในกลุ่มของเรามีคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทีนี้พออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกกับนบีมูซาแบบนั้นนบีมูซาก็รวมคนในกลุ่มและนบีมูซาก็บอกว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจงเปิดตัวออกมาจงเปิดเผยตัวออกมาเพราะว่านบีมูซาจะให้คนคนนั้นออกจากกลุ่มไปเพื่อให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือปรากฏว่าไม่มีใครเปิดเผยตัวพี่น้องไม่มีใครเปิดเผยตัวและไม่มีใครฟ้องอะไรกับนบีมูซาเลยพอหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาเฉยเลยนบีมูซาก็ไปหาวิงวอนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ให้น้ำฝนตกลงมาแต่พระองค์ไม่ให้แต่ทำไมวันนี้พระองค์ถึงให้ฝนตกลงมาทั้งที่คนในกลุ่มของฉันยังอยู่ครบและไม่มีใครออกจากกลุ่มไปเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบ่วงบ่าวของฉันที่ทำผิดต่อฉันเขาทำผิดอย่างซ่อนเร้นและฉันก็ไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนทำผิดต่อฉันนบีมูซาบอกว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เห็นเดี๋ยวว่าใครเป็นคนฝ่าฝืนพระองค์ฉันจะได้รู้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกนบีมูซาว่าฉันไม่เปิดเผยเพราะว่าผู้คนในกลุ่มของท่านนั้นปกปิดซ่อนเร้นคนคนนั้นอยู่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจที่คนในกลุ่มของเรารักษาเกียรติรักษาเลือดเนื้อรักษาชื่อเสียงของพี่น้องกันเองไม่ได้มา
ประกาศไม่ได้มาสร้างความโจ่งแจ้งไม่ได้มานินทาว่าร้ายไม่ได้มาชี้หน้าด่าทอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจต่อให้กระทำความผิดแค่ไหนให้ตอบัตตัวอย่างที่ลับๆและไม่มีการเปิดเผยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจอัลลอฮ์ก็จะมอบความสำเร็จให้กับชนกลุ่มนั้นเช่นไหมครับพี่น้องและในกลุ่มเราหลายๆคนที่มีข้อผิดพลาดซึ่งมันเป็นปกติต้องมีข้อผิดพลาดแล้วก็อีกหลายครั้งที่พวกเราพอเห็นข้อผิดพลาดของเพื่อนแล้วก็นำมาเปิดเผยให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งฟังแล้วเราก็นำเปิดเผยให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งฟังมันก็ไม่มีวันจบและความช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ไม่มาถึงเราสักทีหนึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ให้ความสำเร็จจากพระองค์มอบให้กับเราฉะนั้นเรื่องของการขี่บ้านเรื่องของการนินทาและรวมไปในเรื่องของการเปิดเผยความผิดของพี่น้องของเรานั้นเป็นเรื่องอันตรายและไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะต้องคิดบวกกับพี่น้องของเราผู้ศรัทธาจะต้องคิดในแง่ดีกับพี่น้องของเรานี่คือเส้นทางที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราพี่น้องมีในสายรายงานอีกสายรายงานหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังเล่าจากท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นหะดีษมุอันอันหะดีษมุอันอันหมายถึงว่าไม่แน่ว่าอบูฮุไรเราะห์ได้ยินจากท่านนบีโดยตรงหรือได้ยินจากซอฮาบะห์คนอื่นที่ได้ยินจากท่านนบีเขาเรียกว่าหะดีษมุอันอันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าในสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสซะลามนบีอีซาเนี่ยเห็นชายคนหนึ่งขโมยของเห็นจะเลยนะครับว่าขโมยของพอนบีอีซาเห็นปั๊บชายคนนั้นถูกเรียกนบีอีซาเรียกมาแล้วก็มีผู้คนมากมายอยู่ต่อหน้านบีอีซานบีอีซาถามว่าฉันเห็นท่านขโมยของชายคนนั้นบอกวัลลอฮิฉันไม่ได้ขโมยมาซาลิกตุฉันไม่ได้ขโมยนบีมูซาบอกถ้าเช่นนั้นตาของฉันก็โกหกนบีมูซาบอกเช่นถ้าเช่นนั้นตาของฉันก็โกหกฉันพลาดไปเองฉันมองผิดเองและนบีอีซานะขอมานบีอีซาก็ไม่ได้ไปคาดเค้นนบีอีซาไม่ได้ไปบังคับให้เขาต้องยอมรับนบีอีซาให้เรื่องนี้ไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำการนัสซีฮะห์ให้ชายคนนั้นได้สำนึกถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำก็ตามนบีอีซาก็นัสซีฮะห์แล้วก็สร้างให้เขาเกิดสำนึกและเขาเกิดความเสียใจด้วยกับตัวของเขาเองโดยที่นบีอีซาไม่ได้ไปประจานต่อหน้าผู้คนเขาอยู่ต่อหน้าผู้คนเขาบอกเขาไม่ได้ขโมยนบีอีซาก็เชื่อเขาแล้วก็บอกว่าตาของนบีอีซาเองที่โกหกนี่พี่น้องนบีอีซานะครับรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นในข้อผิดพลาดของพี่น้องเราแต่นบีอีซาเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะรักษาชื่อเสียงเกียรติยศเลือดเนื้อของพี่น้องเรานี่คือแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาทำกันนะครับท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอะไรไหมครับการนินทาว่าร้ายเนี่ยมันมีในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนามีมะพี่น้องจำไว้นะครับนามีมะที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกในสุรอัลกอลัมเนี่ยอันนูนเนี่ยกอลัมเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบอกว่าวะลาตุติยากุลลุฮัลลาฟิมมะฮีนฮัมมาซิมมัชชาอิมบินามีมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่าไปเชื่อไอคนที่ชอบสาบานไอคนที่ชอบสาบานนั้นหมายถึงว่าคนนั้นมีลักษณะของการโกหกการโกหกเป็นความชั่วร้ายคนที่ชอบโกหกมากๆ มักจะพยายามหาอะไรมายืนยันคำพูดของตัวเองและที่ส่วนใหญ่เลยนะครับของคนโกหกที่เป็นมุสลิมก็คือการสาบานต่ออัลลอฮ์สาบานไหมล่ะเอาไหมล่ะสาบานไหมล่ะสาบานเนี่ยผู้ที่ชอบสาบานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อฟังอย่าไปอยู่ใกล้คนพวกนี้จะนำพาไปสู่นรกและคนสาบานไอ้คนชอบโกหกเนี่ยครับมันจะอยู่คู่กับคนชอบนินทาพี่น้องจริงๆวัลอัยยาซุบิลลาห์ขอให้เรานั้นได้ห่างไกลจากคนแบบนี้ด้วยเถอะพี่น้องคนที่โกหกมดเท็จโกหกทุกเรื่องโกหกเป็นกิจวัตรจะอยู่ลักษณะของมันอีกประการหนึ่งอีกบุคลิกหนึ่งคือชอบนินทาชาวบ้านเขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอย่าไปฟังคนชอบโกหกชอบสาบานเพราะว่าคนทำไมครับแล้วก็คนที่ชอบเดินทางไปทำการนินทาพี่น้องเขาเรียกว่านามีมานามีมาภาษาอาหรับหมายถึงเดินทางไปยังกลุ่มชนหนึ่งและไปสร้างความแตกแยกด้วยกับคำโกหก
ช่นไปหาสามีบอกว่าภรรยาเป็นแบบนู้นไปหาภรรยาบอกสามีเป็นแบบนั้นนั่นแหละคนน่ะมีมาไปหาเพื่อนกลุ่มนึงบอกเฮ้ยกลุ่มนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างงี้จริงๆนะพอไปหาอีกกลุ่มนึงบอกไอ้กลุ่มนั้นมันเป็นอย่างนู้นนะเพื่อสร้างความแตกแยกเรียกว่านะมีมะคนพวกนี้มีหลายลักษณะ1เป็นกะซาบเป็นคนจอมโกหก2เป็นมุนาฟิกเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก3เป็นซุลวะจัยนี่เป็นบุคคลตี2หน้า4เป็นบุคคลที่ชอบนินทาว่าร้ายพี่น้องของเขาเองหายนะคนแบบนี้หายนะพี่น้องและท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดไว้ในหนังสือของท่านนะครับบอกว่าอะไรเลยมั้ยครับอัซซิกรุอัซซิกรุบิลลิซานอินนามาฮุรดิมะลิอันนะฟีฮิตัฟฮีมุลกอยรนุซซอนอะคีเขาบอกว่าการพูดถึงพี่น้องของเขาด้วยคำด้วยลิ้นเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยไม่ได้จะพูดตรงๆหรอกว่าพี่น้องของเราทำความผิดแต่ทำไมฮะพยายามสร้างความเข้าใจให้สังคมมองไปที่คนคนนี้โดยที่ไม่บอกชื่อเช่นมีคนคนหนึ่งทำความผิดอยู่อ๋อคนคนนี้นะอยู่ช่องนี้นะคนคนนี้นะเป็นแบบนี้นะคนคนนี้นะอยู่กลุ่มนี้นะคนนี้นะมีลักษณะแบบนี้นะทั้งหมดอิหม่ามกอซาลีบอกว่าทั้งหมดอยู่ในกฎของฮูมาซะลูมาซะบุคคลที่ชอบนินทาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะบอกถึงความผิดของพี่น้องโดยเป็นการสอนเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกชื่อคนคนนั้นเราบอกถึงการกระทำที่ไม่ไปเจาะจงไม่ไปชี้โพงให้คนรู้ว่าต้องเป็นคนคนนี้นะครับสามารถกระทำได้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการสอนแต่ถ้าหากว่าบอกแล้วมีการบ่งชี้มีการพยายามสร้างความเข้าใจว่าเฮ้ยคนแบบนี้มันอยู่ตรงนี้คนแบบนี้มันเป็นแบบนี้คนแบบนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ากีบะฮูมาซะลูมาซะอยู่ในสภาพของคนชอบนินทาแล้วอยู่ในสภาพของคนที่กินเลือดกินหนองกินเนื้อของพี่น้องของเขาในวันปรโลกพี่น้องแล้วคำสั่งของนบีคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สามารถจะไปช่วยเหลือคนคนนี้ได้เลยฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องห่างไกลจากลักษณะของการนินทาว่าร้ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดคุณาประโยชน์อะไรเลยกับพี่น้องเราฉะนั้นถามว่าผู้สูงอายุต้องพูดอะไร1ต้องถามว่าไม่พูดอะไรถึงจะดีที่สุดต้องไม่นินทาต้องไม่ว่าร้ายต้องไม่เปิดเผยความผิดของพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะบะซูรุอะฮาดุกุมอัลกะซาฟีอัยนิอะคีว่าย่อมจะอันจะด่าฝีไอ้นี่มนุษย์มักจะมองเห็นสิ่งสกปรกในตาคนอื่นแต่มองไม่เห็นในตาของตัวเองนั่นคือมนุษย์นั่นคือมนุษย์คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้เราระวังตัวบางครั้งเนี่ยเรามองไอ้นี่แม่งเลวไอ้นู่นก็เลวไอ้นั่นก็เลวตัวเองโคตรเลวเลยบางทีมองไม่เห็นจริงไหมพี่น้องจริงไหมตกใจใช่ไหมฮะอะไรนะครับอ๋อดังไปหน่อยหนึ่งผมเป็นคนเสียงดังต้องขอมาพี่น้องเนี่ยไม่อยากจะให้พี่น้องหลับใช่ไหมไอ้นู่นเลวไอ้นี่เลวไอ้นั่นเลวไอ้นู่นเป็นอย่างนู้นไอ้นู่นเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเองเป็นอย่างนั้นยิ่งกว่าอีกยังไม่มองไม่เห็นตัวเองไงคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเวลาที่เราจะว่าใครดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนจะไปว่าใครจะไปนินทาจะไปพูดถึงใครดูตัวเองก่อนจะบอกคนนู้นไม่มีความรู้ดูตัวเองก่อนจะบอกคนนู้นอ่านกุรอานไม่ก็ดูตัวเองก่อนจะบอกคนนู้นเลวดูตัวเองก่อนดูตัวเองให้ดูให้มากๆเพราะอะไรมนุษย์กุลลุบะนีอาดัมข้อต่อทุกคนมีความผิดทุกคนมีข้อบกพร่องบางคนบกพร่องเรื่องครอบครัวบางคนบกพร่องเรื่องทำงานบางคนบกพร่องเรื่องทรัพย์สมบัติบางคนบกพร่องเรื่องการสอนลูกหลานบางคนบกพร่องแบบนู้นแบบนี้ทุกคนจะมีปัจจัยบกพร่องกันคนละอย่างสองอย่างแต่มันไม่เหมือนกันพี่น้องอาจารย์ฮัสซันบอกพ้องเรื่องหนึ่งผมบอกพ้องเรื่องหนึ่งถ้าผมโจมตีอาจารย์ฮัสซันผมดีเรื่องนี้แต่อาจารย์ฮัสซันบอกพ้องเรื่องที่ผมดีอ่ะอาจารย์ฮัสซันก็จะต้องโจมตีในสิ่งที่ผมเลวซึ่งอาจารย์ฮัสซันดีมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยและสังคมจะไม่มีวันสงบสุขทั้งสงบสุขแล้วก็สงบสุขไม่มีแน่นอนถูกไหมครับ
นี่คืออิสลามสอนฉะนั้นพี่น้องจำคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ดีนบีบอกว่าอะไรครับอินนะดิมาอะกุมวะอัมวาลากุมวะอัรอดากุมฮุรมะตุนแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกท่านชื่อเสียงของพวกท่านและเลือดเนื้อของพวกท่านถูกปกป้องแล้วเราต้องปกป้องกันรักษากันฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาพี่น้องของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกปิดเราเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องการพี่น้องต้องการไหมเวลาที่ไปยืนอยู่ในวันกิยามะฮ์พี่น้องต้องการไหมที่ความผิดของเราถูกปกปิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการไหมครับต้องการสิ่งเดียวที่พี่น้องจะได้ในสิทธินั้นคือพี่น้องปกปิดในความผิดของพี่น้องของเราอย่าไปประจานพี่น้องรู้อะไรมาจากพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องอย่าไปพูดต่ออย่าไปบอกต่อถ้าพี่น้องจะในซีฮัดพี่น้องไปหาเขาคนนั้นและพี่น้องบอกกับเขาด้วยฮิกมะห์ด้วยมออิซะห์นั่นแหละพี่น้องคือสิ่งที่เป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเอามาประจานเอามาเปิดเผยเอามาพูดถ้าหากว่าพี่น้องพูดเรื่องของใครในวันนี้ในวันหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพูดเรื่องของพี่น้องและมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดให้กับเรานะครับมีในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคือมีชายคนหนึ่งเคยทำความชั่วในยามค่ำคืนทำความชั่วในยามค่ำคืนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่เราสมมติว่าถ้าเราพลาดที่ต้องทำความชั่วเนี่ยพี่น้องถ้าเราพลาดที่ต้องฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปเปิดเผยทุกคนจะต้องพลาดถ้าเราจะพลาดสักเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่าไปเปิดเผยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีชายคนหนึ่งทำความผิดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขโมยของหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาตอนเช้าชายคนนี้ก็ไปเล่าให้กับคนนู้นคนนี้ฟังว่าตอนกลางคืนน่ะฉันทำความผิดมาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรฉันเนี่ยสร้างกลางคืนมาเพื่อให้มันปกปิดแล้วและเจ้าทำความผิดในกลางคืนเนี่ยทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดแล้วจึงมาเปิดเผยในตอนกลางวันมันไม่ใช่ฉะนั้นอะไรที่เราถูกปกปิดเอาไว้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องนำมาเปิดเผยถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอดีตยามนำมาเปิดเผยนอกจากพี่น้องจะนำมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับลูกหลานฟังและระวังให้ดีนะครับเรื่องของการนำเอาอุทาหรณ์ของตัวเองมาเล่าให้กับลูกหลานฟังมันจะเข้าข่ายของการโอ้อวดระวังเพราะว่าคนเนี่ยมันมักจะภูมิใจจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองบางครั้งจะเอามาพูดมากจนเกินไปตัวเองเนี่ยกำลังโอ้อวดอยู่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรอ่ะคนจะชื่นชมใช่ไหมฮะชื่นชมคนคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนบางคนเนี่ยยกย่องคนคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงจากคนเลวมาเป็นคนดียกย่องให้เกียรติอย่างมากมายแต่พอนานๆวันเข้าแล้วมันไม่ใช่พี่น้องมันจะเป็นการไปยกเขาและตัวเขาเองจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นภูมิใจกับความผิดที่ตัวเองนั้นได้กระทำแล้วก็เอามาพูดเพื่อยกตัวเองให้มันดูดีขึ้นอันนี้มันจะเข้าข่ายของการโอ้อวดอีกฉะนั้นความผิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทำเคยปฏิบัติมาพยายามเก็บเอาไว้ไม่ต้องบอกใครถ้าจะเป็นอุทาหรณ์ก็เป็นเพียงแค่เรื่องบางเรื่องเฉพาะบางเฉพาะเหตุการณ์บางเหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่ต้องบอกกันทุกเวทีไม่ต้องบอกกันทุกที่ทุกสถานที่ไม่ใช่บอกเฉพาะบางครั้งบางเหตุการณ์เพราะว่าทุกคนไม่ได้ต้องการทางนำจากเรื่องนี้ทุกคนแค่บางคนเท่านั้นเองต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเตือนกับประชาชาติของนบีว่ากุลุอุมมะตีมุอาฟะถ้าจริงแล้วคนในประชาชาติของฉันเนี่ยจะถูกอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัลมุญาฮิรินเว้นเสียแต่คนที่ชอบเปิดเผยอะไรเปิดเผยความผิดของตัวเองว่าอินนามินัลมุญาฮาระอัยยามะลรจูรุบิลไลลิอามะลันซุมมายุสบิฮุวะกอดะซะตารฮุลลอฮุอะลัยฟะยะกูลยาฟุลาอะมินตุมาริฮะกะซากะซาวะกอดะบาตะยัสตุรุฮุร็อบบุฮุวะยัสบิฮุยักชิฟุซะตารัลลอฮุอันฮุอันนี้คือสิ่งหะดีษที่ผมบอกกับพี่น้องว่าชายคนหนึ่งทำความชั่วร้ายในตอนกลางคืนแล้วก็นำมาเปิดเผยในตอนกลางวันแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับเขาถ้าเราทำความผิดไปแล้วเราเก็บเอาไว้แล้วตอบัตตัวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องไปเปิดเผยพี่น้องเพื่อหวังว่าเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนพี่น้องเพราะว่ามนุษย์มีความบกพร่องไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อผิดแล้วต้องตอบัตตัวเหมือนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฉะนั้นพี่น้องจะต้องมองความผิดของพี่น้องเราเป็นเรื่องปกติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอน
สอนพวกเราเวลาจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยเวลาจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยอย่าไปทำให้เขารู้สึกเจ็บอย่าไปทำให้เขารู้สึกถูกทำร้ายจากคำนัสีฮัตของเราอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่ไปฟันแต่อิสลามเป็นศาสนาที่ประสานแผลสมานแผลรักษาแผลเยียวยารักษาหัวใจของคนไม่ใช่ย่ำยีคนถูกไหมถูกเมื่อพี่น้องของเราคนหนึ่งคนใดกระทำความผิดเมื่อพลาดพังในการกระทำความผิดจงรักษาเขาด้วยกับอิสลามไม่ใช่ดูถูกเขาด้วยกับอิสลามแต่ต้องรักษาเขาด้วยอิสลามเยียวยาหัวใจเขาด้วยกับอิสลามและมอบโอกาสให้กับเขาด้วยอันอิสลามนี่คืออิสลามอย่างแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบโอกาสให้กับทุกคนแม้กระทั่งวะชีคนที่ฆ่าลุงของท่านนบีมุฮัมมัดลุงนบีฮัมซะนบีรักลุงคนนี้มากวะชีเป็นคนที่เป็นทาสผิวดำของอบูญะฮัลเมื่ออบูญะฮัลเสียชีวิตวะชีถูกสั่งใช้ฆ่าฮัมซะเพื่อแก้แค้นให้กับสามีของฮินซึ่งเป็นอบูญะฮัลในสงครามหนึ่งสงครามอุฮุดวะชีบอกฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเตรียมพุ่งหอกเล็งไปที่ฮัมซะพอฆ่าฮัมซะตายเสียชีวิตฉีกเนื้อฮัมซะเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำไมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอทราบข่าวโกรธมากถามว่าคนที่นบีรักถูกฆ่าถูกสังหารแบบเนี้ยไม่โกรธนะโกรธนบีโกรธมากแต่พอวันที่วะชีรับอิสลามในวันฟัตุนมักกะเนี่ยในวันพิชิตมักกะเนี่ยท่านนบีเจอวะชีพี่น้องนบีทำอะไรกับวะชีนบีขับไล่วะชีนบีบอกเองไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรอกไม่นบีไม่ได้พูดด้วยอารมณ์แต่นบีให้โอกาสวะชีแต่นบีเพียงบอกว่าวะชีเจ้าอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนบีพูดแบบนี้เพราะมันเป็นความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่เกิดความรักและเกิดความโกรธแต่ไม่สามารถจะขับใส่ไล่ส่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาได้เราเองนะครับกับพี่น้องของเราที่กระทำความผิดต่อให้มันกระทำความผิดมากเราเองต้องมีหัวใจที่จะพร้อมจะเยียวยารักษาพี่น้องของเราพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าสังคมเราคิดได้แบบนี้ถ้าสังคมเราให้อภัยกันแบบนี้มีเหรอจะมานั่งด่าทอว่าร้ายกันน่ะมีเหรอจะมานั่งประจานความผิดกันน่ะมีเหรอจะเป็นศัตรูกันน่ะพี่น้องมีหรือเปล่าไม่มีถ้าหัวใจสามารถประสานแผลได้ขนาดนี้นะครับไม่มีหรอกเป็นศัตรูกันพี่น้องบรรดาอุลามะบอกเลยนะครับคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบประจานความผิดคนที่ชอบว่าร้ายคนที่ใช้คำพูดในการทิ่มแทงพี่น้องมันเกินมาจากความอิจฉาริษยาที่อยู่ภายในหัวใจความอิจฉาเนี่ยแหละเป็นตัวผลักดันให้เขาต้องเกลียดพี่น้องเหมือนอิบลิสเกลียดนบีอาดัมพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงและพยายามกดพี่น้องให้ต่ำนั่นคือนิสัยของอิบลิสทำไมคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งได้ดีกว่าตัวเองอยากจะดีกว่าเขาไม่มีราคาเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้สอนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้สอนเตาฮีดไม่ได้สอนกุรอานไม่ได้ทำงานศาสนาเหมือนคนอื่นเขาแต่อยากให้ตัวเองสูงขึ้นมาวิธีการของชัยฏอนคือทำอะไรรู้ไหมหาข้อบกพร่องของคนนั้นมันซึ่งต้องมีอยู่แล้วหรือว่าคนไม่มีหรือว่าคนทำงานศาสนาไม่มีข้อบกพร่องฮะมีฉะนั้นคนที่เป็นชัยฏอนนะเส้นทางของชัยฏอนคือไปหาข้อบกพร่องของเขาแล้วก็เอามาทำลายเขาด้วยกับข้อบกพร่องนั้นแล้วก็ลูกสมุนของชัยฏอนก็จะมีความคิดเดียวกันใช่ต้องทำลายคนแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงรู้ไหมครับเขามีประโยชน์เขาทำงานศาสนาเขากำลังพูดในเรื่องของเตาฮีดเขาทำความผิดส่งคำนัสีฮัตไปถึงเขาไม่มีใครรู้ส่งคำนัสีฮัตด้วยกับความบริสุทธิ์ใจไปบอกเขาไม่มีใครรู้ส่งดูอาที่ดีให้กับเขาไม่มีใครรู้พี่น้องคิดดูถ้าทำได้แบบนี้จะมีไหมศัตรูกันในสังคมมุสลิมไม่มีสังคมกำลังกับตรปัดเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยุกัซซิบุศอดิกุวะยุศอดดิกุลกาซิบุวะยุตะมะนุลคออินวะยุคาวะนุลอะไรครับมุตะมินคนที่เชื่อถือจะถูกมองจากสังคมว่าเป็นคนที่โกหกตอแหลคนที่โกหกตอแหลในสังคมจะมองว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือพี่น้องสังเกตดูคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังพูดความจริงกำลังนำเสนอความจริงกำลังปกป้องในเรื่องของศัจธรรมในรูปแบบที่เป็นอิสลามไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบุคคลใดทั้งสิ้นอิสลามอันนี้คือชีริก
อันนี้คืออิสลามอันนี้คือบิดอะห์อันนี้คือซุนนะห์พูดอย่างชัดเจนโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของใครทั้งสิ้นแต่ถูกมองจากสังคมว่าคนพวกนี้แหละคือคนทำลายสังคมแต่คนที่กำลังบอกว่าปากถืออะไรครับมือถือสากปากถือศีลพูดว่าเป็นความดีอิสลามอย่างนู้นอย่างนี้แต่กำลังโจมตีเรื่องส่วนตัวของบุคคลคนนู้นคนนี้คนนั้นถูกมองว่าเป็นคนน่าเชื่อถือถูกมองว่าเป็นคนดีของสังคมเพราะว่ามันกลับตาลปัดไปหมดแล้วพี่น้องคนที่กำลังสอนในเรื่องของอิสลามเนี่ยอิสลามมันมีหลายแง่หลายมุมสุนนะกับบิดามีการขัดแย้งกันมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมองไม่ค่อยออกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดถ้าจะมาคุยกันมันต้องคุยรายละเอียดลึกคนก็ไม่เข้าใจสังคมก็มองง่ายๆไอ้พวกนี้มันขัดแย้งกันแต่พอรู้ว่าคนนี้ทำผิดคนนี้ขโมยของคนนี้ทำซินาคนนี้ปล้นสะดมคนอื่นอันนี้มันผิดชัดๆก็เลยมองไอ้นี่แหละคนเลวไอ้นี่แหละชัดเจนแต่ลืมมองไปว่าแท้จริงอิสลามมองคนพวกนี้ว่าเป็นคนฝ่าฝืนต่อรัศมีตาลาที่ต้องเยียวยารักษาแต่คนทำบิดอะห์ทำชีริกในสังคมเป็นเรื่องที่ต้องจำกัดมากกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่มากกว่าในการที่จะแสดงความจริงคือสังคมตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปหมดแล้วฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมอบอามานะห์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสอนปลูกฝังเด็กๆของเราให้เติบโตเป็นคนที่มองสัจธรรมให้ออกว่าอะไรสมควรจะให้อภัยอะไรสมควรที่จะต้องออกห่างเราจะต้องให้อภัยพี่น้องของเราทุกความผิดที่ฝ่าฝืนต่อรัศมีตาที่ไม่เกี่ยวกับหลักการศาสนาบุคคลที่ไม่ได้ทำให้เราออกจากซุนนะห์ของท่านนบีแต่เขามีความผิดต้องให้อภัยเขาเยียวยารักษาเขาดูแลหัวใจเขาแต่คนที่สร้างบิดอะห์สร้างชิริกสร้างหมอผีสร้างหมอดูสร้างแนวทางอื่นขึ้นมาที่ไม่ใช่แนวทางของอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาเราต้องบอกพี่น้องของเราให้ออกห่างพี่น้องจะต้องปลูกฝังลูกหลานของเราให้ได้เห็นถึงข้อเท็จจริงของโลกดุนยาในยุคสุดท้ายนั่นแหละคือประโยชน์ที่เราพูดมันไม่มีประโยชน์อะไรมากไปกว่านี้แล้วพี่น้องเรื่องดุนยาเราพูดกันมามากเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยเราพูดกันให้จริงสิเราบอกกันให้จริงสิเราสอนลูกหลานเราให้รักพี่น้องของมุสลิมจริงๆสิปกป้องเกียรติยศปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องเลือดเนื้อของพี่น้องจริงๆสิและปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆสินบีนะครับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเชื่อมั้ยครับพวกเขาแต่ละคนเนี่ยมีความผิดกันที่เป็นในเรื่องส่วนตัวกันมากมายแต่มันไม่เคยมาถึงหูของเราเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขารักษากันมาเขาปกป้องกันมาเขาดูแลกันมาผู้รู้คนนึงไม่แต่งงานไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้รู้คนนี้ทำไมครับเป็นกระเทยหรือเปล่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าไม่มีเพราะอะไรเพราะเขารักษากันมาเขาดูแลเขาปกป้องเกียรติยศกันมาอิบนุตัยมียะห์อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมมัดคนที่ไม่เคยแต่งงานนะพี่น้องคนที่ตาบอดเป็นผู้รู้ไม่มีใครเลยว่าไอ้บอดนู่นเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเขารักษากันมาเขาดูแลกันมาเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานทั้งหมด11คนไม่มีใครไม่มีมุสลิมคนไหนเคยไปบอกนบีบ้ากามเพราะเรารักษาท่านนบีเราดูแลท่านนบีท่านอุมัรแต่งงานมากกว่า4คนท่านอบูบักรแต่งงานมากกว่า4คนท่านอาลีแต่งงานมากกว่า4คนท่านอุสมานแต่งงานมากกว่า4คนบรรดาซอฮาบะห์แต่งงานมากกว่า2คนไม่เห็นมีใครพูดจาบจ้วงอะไรบรรดาซอฮาบะห์เลยบรรดาอุลามะห์ยุคหลังก็แต่งงานกันมากกว่า2คนไม่เห็นมีใครพูดจาบจ้วงบรรดาอุลามะห์เลยพอมายุคของเราพอคนแต่งงานมากกว่า2คนไอ้นี่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นกลับตาลปัดไปหมดแล้วส่วนวิชาการชิริกพี่น้องทำชิริกอย่าไปว่าเขาพี่น้องทำบิดอะห์อย่าไปว่าเขาปล่อยเขาไปเถอะหัวใจเขาบริสุทธิ์มันกลับตาลปัดไปหมดแล้วและคำพูดใดหรือที่สามารถไปทำชี้แนวทางที่ถูกต้องให้กับลูกหลานของเราได้จงพูดเถอะนั่นแหละคือคำพูดที่มีประโยชน์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามาบุอิสตูลิอุติมลิอุตัมมิมามะคาริมันอัคลากฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อให้เติมเต็มอัคลากเติมเต็มจริยามารยาทเติมเต็มความสมบูรณ์ของศีลธรรมดูที่ตัวท่านนบีมุฮัมมัดเคยมีไหมในคำพูดของนบีมุฮัมมัดจับโจมพี่น้องมุสลิมไม่มีแต่เมื่อใดใครทำชิริกนบีก็บอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของท่านคือศาสนาของท่านศาสนาของฉันคือศาสนาของฉันนี่คือแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนให้คนรู้จักสวรรค์และสอนให้คนกลัวนรกในขณะเดียวกันนบีเข้าใจถึงข้อผิดพลาดของบรรดาซอฮาบะห์
ซอฮาบะห์คนหนึ่งทำซีนามามากมายนบีไม่ได้ขับไล่เขาแต่บอกว่าเพียงบอกเขาว่าถ้าหากว่าคนที่ทำเป็นแม่ของท่านเป็นน้องสาวของท่านเป็นพี่สาวของท่านนี่คือคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งมาฉีดที่มัสยิดของท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอย่าไปฟันคอเขาเป็นคนไม่มีความรู้นี่คือท่านนบีมุฮัมมัดแต่ใครก็ตามที่ทำอะซิมัตทำตะมีมะมีการแขวนตะกุดแขวนอะไรนบีรีบไปตัดออกเดี๋ยวนั้นเลยเพราะนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่นั่นคือคำสอนนบีแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่าอะฮับบุนนาสอิลัลลอฮ์อันฟะอูฮุมลินนาสคนที่จะเป็นคนที่รักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดพี่น้องจำให้ดีนะครับคืออันฟะอูฮุมลินนาสคือบุคคลที่ยังประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดและใครกันที่ยังประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดพี่น้องรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมครับคนที่บอกกุรอานและหะดีษคือคนที่ยังประโยชน์ต่อผู้คนมากที่สุดเพราะในโลกดุนยานี้สิ่งที่ทำให้เราเข้าสวรรค์คือกุรอานและหะดีษคือซุนนะห์ของท่านนบีแล้วมันเป็นประโยชน์ที่จะเป็นความดีต่อมาถึงเราถ้าเราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดจงพูดเรื่องของกุรอานและหะดีษอย่าได้กังวลและอย่าได้กลัวและพูดในบริบทที่เข้าใจสังคมด้วยพูดในบริบทที่เข้าใจสังคมว่าสังคมเป็นอะไรอยู่และสังคมต้องการอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์และการงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารักมากที่สุดพี่น้องคืออะไรรู้มั้ยครับสุรูรุนยุดคิลูฮูอะลามุสลิมคือความผาสุกที่เราไปมอบให้กับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมอบความผาสุกให้กับพี่น้องมุสลิมนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์รักเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งแรกที่จะเกิดความรักคือการให้สลามให้สลามสิพี่น้องเป็นเด็กต้องให้สลามผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้ให้สลามเด็กก็ต้องให้สลามเด็กท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลลายัรฮัมลายุรฮัมคนไม่มีความเมตตาไม่ได้ถูกเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซามินนะมัลลายัรฮัมซอกีรนะولا كبيرنا ولا يوكر كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقا นบีบอกว่าไม่ใช่พวกของเราคนที่ไม่เอ็นดูเด็กๆคนที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่คนที่ไม่รู้สิทธิของผู้รู้ว่าเราควรจะให้เขายังไงไม่ใช่พวกของเรานบีบอกนั่นคือการงานที่ดีพี่น้องการให้สลามการให้เกียรติเป็นสิ่งที่คนเริ่มรักผมเจอคนคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่ยะลาผมลงไปบรรยายที่ยะลาแล้วก็เข้าไปละหมาดในมัสยิดหลังหนึ่งก็ไปเจอกับคนเนี้ยซึ่งรู้จักกันมาเคยร่วมเดินทางกันมาให้สลามเขาคุยกับเขาเสร็จแล้วเขาเชิญผมไปที่บ้านของเขาพอผมไปที่บ้านของเขาปรากฏว่าเปิดมาช่องหนึ่งเป็นช่องพี่น้องช่องอาจารย์ท่านสองท่านเนี่ยกำลังบรรยายอยู่คนคนเนี้ยบอกปิดเลยเปลี่ยนคนเนี้ยผมบอกว่าทำไมต้องเปลี่ยนคนนี้เขาสอนซุนนะสอนซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบกคนเนี้ยผู้ใหญ่คนนี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเจอหน้าไม่เคยให้สลามเลยเจอหน้าคือเขาเจอพวกเนี้ยเจออาจารย์กลุ่มเนี้ยไม่เคยไปให้สลามเขาเลยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่พี่น้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะมองด้วยซ้ำความรักมันไม่เกิดจุดแรกให้สลามแค่นั้นก็เกิดแล้วพี่น้องเดินมาเจอผู้ใหญ่อะเราในฐานะคนที่เป็นผู้ที่ถือสุนนะท่านนบีเนี่ยอิบนุอุมัรพอรู้ว่าการให้สลามเป็นความดีอะท่านเจอคนนะครับเดินอ้อมต้นไม้ไปอีกไปเจอคนเดิมยังให้สลามเลยพี่น้องเพราะว่ารู้ว่ามันคือความดีมันคือดุอามันคือสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบรับเขาให้สลามมันให้ยากไหมไม่ยากนอกจากคนหญิงยะโสผมเคยเจอผู้รู้คนหนึ่งเดินไปให้สลามไม่มองหน้าเพราะว่าขัดแย้งกันผมเคยเจอผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินไปให้สลามไม่มองหน้าเยอะแยะมากมายไม่เกิดสิ่งนี้มันเป็นอะไรครับเป็นตัวไปปิดกั้นความรักของเราหมดเลยอะปิดกั้นความดีของเราหมดเลยความสุขสำราญที่จะเกิดขึ้นในใจระหว่างกันและกันมันถูกปิดกั้นด้วยการให้สลามพี่น้องทำลายมันและให้สลามกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักต้องให้สลามพี่น้องของเรามันเป็นจุดกำเนิดของความรักเพื่อที่จะได้ความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่าเอายะชิฟุอันฮุกุรบะหรือการงานที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหรือถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ
ขจัดความทุกข์ในใจของพี่น้องดูสิในกลุ่มผู้สูงอายุของเราพี่น้องมีใครสักคนไหมในบ้านมีหนี้มีสินมีความเดือดร้อนเราช่วยกันหน่อยสิเรามากันฟังบรรยายกันทุกวันเจอหน้ากันตลอดจะปล่อยให้พี่น้องของเราอยู่กับความทุกข์ไปอีกนานแค่ไหนผ่านไปจนกระทั่งวันกิยามะฮ์มาถึงแล้วอัลเลาะห์ถามว่าไม่ช่วยกันเลยเหรอตอบว่าอัลเลาะห์ฉันไม่มีพลังแล้วเพื่อนคนอื่นน่ะรวมตัวกันสิคนละ100 200 300 400แค่ครั้งเดียวนะครับหัวใจเขาก็มีความสุขแล้วความทุกข์ที่มันอยู่ในใจมันออกไปแล้วพี่น้องแค่ครั้งเดียวทำสิ่งนี้สินบีบอกอัลเลาะห์จะได้รักเราเราจะได้มีการงานที่อัลเลาะห์รักมันจะได้เป็นประโยชน์ในสังคมผมเนี่ยนะพี่น้องผมเดินทางไปที่บุรีรัมย์พี่น้องห่างจากตรงนี้ไม่ไกลผมเดินทางไปที่วังไอ่ป่องปราจีนบุรีผมเดินทางไปที่ภาคใต้ผมไปเนี่ยเชื่อไหมบางครั้งผมไม่ได้สอนหนังสือด้วยซ้ำแต่เดินไปเพียงแค่ไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาให้สลามเขาความทุกข์ที่อยู่ในใจเขาก็ไปหมดแล้วเขาดีใจที่มีพี่น้องมุสลิมมาเยี่ยมแค่นี้พี่น้องพี่น้องก็ได้ความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วอย่าไปถือตัวเองมากอย่าไปนอนอยู่ในบ้านมากอย่าไปกินอยู่กับตัวเองที่เป็นตัวเองมากเพราะเราต้องไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาความดีเราต้องรีบเร่งแข่งขันกันความดีอะไรที่เราทำได้ต้องรีบทำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าไม่มีความสามารถใช่ไหมยกดีอันหูได้นั้นช่วยเขาปลดหนี้พี่น้องหนี้เนี่ยมันเป็นพันธนาการของคนนะคนเป็นหนี้นี่สุดยอดแล้วผมนี่พยายามดำเนินชีวิตไม่ให้เป็นหนี้พี่น้องผมก็เชื่อว่าพี่น้องไม่อยากจะเป็นหนี้แต่บางครั้งเราไปเป็นหนี้เราต้องมีนโยบายช่วยกันปลดหนี้พี่น้องของเรานโยบายในกลุ่มหาคนที่เป็นหนี้มากที่สุดเดือดร้อนมากที่สุดลำบากมากที่สุดช่วยกันถึงแม้ตัวเราจะเป็นหนี้อย่ามองว่าตัวเป็นหนี้แล้วจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้บางครั้งเราช่วยเขาอัลลอฮ์ก็ช่วยเราง่ายนิดเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาตอดลิดูอันฮุชาอันง่ายๆเลยให้ความหิวโหยจากท้องของพี่น้องเราหายไปสักมื้อหนึ่งก็ได้เลี้ยงอาหารพี่น้องเราสักมื้อหนึ่งก็ได้แค่นี้พี่น้องก็ได้ความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วแค่นี้พี่น้องก็มีประโยชน์แล้วนอกจากคำพูดการกระทำก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อคนอื่นด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาอันอัมชีมาอะคินลีฟีฮายะตินอะฮับบุอิลามินอันยะตะกิฟะฟีฮาซันมัสยิดชะฮรอนกามิลันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยมีความรักชอบในการไปกับพี่น้องของฉันเพื่อไปทำธุระใดธุระหนึ่งที่เขามีความต้องการเช่นพี่น้องของเราต้องการไปอำเภอพี่น้องของเราต้องการไปทำธุระแต่เขาไม่มีเพื่อนจะไปการที่เราไปนบีบอกว่าการที่ฉันได้ไปกับพี่น้องของฉันเนี่ยเพื่อไปทำธุระกับเขาในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเป็นความรักที่ฉันชอบมากกว่าไปเอียดติกาบในมัสยิดนบีหนึ่งเดือนเต็มๆซะอีกเพราะมันเป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือในมัสยิดเราอยู่คนเดียวเรารอดคนเดียวแต่เราไปกับพี่น้องเราทำให้พี่น้องของเรารอดด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับมันจบแล้ววันนี้ฟิตนะห์ที่เราจะพูดกันในสังคมเรื่องของการนินทาว่าร้ายอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าไปเห็นด้วยอย่าไปฟังปิดหูผนึกหูของเราอย่าไปฟังการนินทาพูดถึงพี่น้องของเราในทางที่ไม่ดีเพราะมันเป็นการขัดแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามและมันทำให้เราเกิดหายนะรวมไปอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะพูดนะครับพูดในเรื่องของสัจธรรมการแบ่งแยกสัจธรรมไม่ใช่การนินทาพี่น้องการพูดถึงคนคนหนึ่งสอนหนังสือผิดไม่ใช่การนินทาแต่เป็นการทำให้คนรับรู้ว่าอันนี้คือผิดและสิ่งที่ถูกคือแบบนี้อันนี้คืออิสลามส่งเสริมให้เราพูดเวลาที่มีอุลามะคนใดมาสอนหนังสือและสอนผิดต่อหน้าต่อตาประชาชนเราสามารถที่จะบอกต่อหน้าต่อตาประชาชนเช่นเดียวกันว่าอาจารย์ท่านนี้สอนผิดแบบนี้เพราะเป็นการให้การระวังกับพี่น้องของเราไม่ได้เป็นการจับช่วงเรื่องส่วนตัวเป็นการทิ่มทำร้ายเขาแต่ตัวเขาจะรู้สึกไปเองว่าเขาเนี่ยกำลังถูกทำร้ายกำลังถูกตำหนิจากวิชาการจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นแค่มโนไปเองในหัวไม่มีใครตำหนิใครเรื่องศาสนาหรอกพี่น้องแต่มีการแค่เอาความจริงกับความผิดชี้ชัดให้ถูกแล้วก็แบ่งแยกให้ถูกต้องเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องชี้นำสังคม
และมันเป็นอามานะของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำใครจะทำพี่น้องเพราะเด็กๆทำกันไม่ได้เด็กๆทำกันไม่ได้พี่น้องเด็กๆเสียงมันเบาฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพูดเวลาพูดแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีคุณค่ามีราคามากจงใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของเราทุกคนไปในเส้นทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่เต็มสูบและหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังว่าพวกเรานั้นจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบรรยายในวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนี้ก็ใครมีคำถามไหมครับอะไรนะได้เวลาละหมาดแล้วอันนี้ถามหรือบอกอ๋อบอกครับครับก็เตรียมตัวละหมาดครับผมอะกูลกอลิฮาซาวะซักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวะลิกุลลิดัมฟะอินนะฮูฮุวันกะฟูรุรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.